5เหตุผลที่ว่าทำไมมานะแมนเนี่ยถึงน่าดูครับข้อ1เนี่ยคือโอ้ยมันมานะแมนเป็นเรื่องราวของนายนภัสกับพิกบทบาทพิกบทบาทนะครับข้อ1นะครับมานะแมนเนี่ยเป็นเรื่องราวของนายนภัสที่พิกบทบาทครับมาเป็นผู้ชายคนนึงที่ชื่อว่ามานะนะแล้วเขาเนี่ยบ้านติดหนี้ก็เลยต้องทำงานสารพัดอย่างแบบฟิลแบบรับจ้างทุกอย่างนะครับเพื่อที่ว่าเขาเนี่ยจะสามารถหาเงินมาใช้หนี้ที่บ้านนะครับบ้านจะได้ไม่โดนยึดนะครับจนเขาเนี่ยต้องเข้าไปผูกพันกับวงการนักแสดงนะครับสตันแมนซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของมานะแมนที่มันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะอลวนอลเวงขนาดไหนเนี่ยก็ต้องไปติดตามในหนังนะครับคือเพื่อนแม่งเก่งโอเค2นะครับหนังไทยเนี่ยไม่ค่อยเล่นกับเรื่องของสตันแมนครับและมานะแมนเป็นเรื่องแรกๆที่หยิบมาเล่นแล้วอยากรู้ว่ามันเนี่ยจะเล่าออกมาในรูปแบบไหนก็ต้องไปรับชมในหนังนะครับ3นะครับมานะแมนเนี่ยรวมมิตรดาราตลกตัวตึงไว้หมดเลยทั้งแบบนุ้ยเชิญยิ้มนะครับคุณอาไทยนะฮะแล้วก็พี่โอ๊ตปาโมดนะครับแล้วก็นายนภัสในรถตลกจะเป็นยังไงก็ต้องรอชมอีกทีนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมว่ามันน่าดูดีนะเพราะว่าแบบมันเป็นหนังที่โอ๊ยอย่าเพื่อนจะเฮ้ยมันมีหลังโอ้ยนะครับซึ่งดาราตลกตัวตึงเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ต้องรับประกันความฮาระดับนึงแล้วนะครับข้อที่4นะครับจะเห็นว่าตัวอย่างเต็มเนี่ยมีคาเมโอมากมายที่เข้ามาในหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องของกริทโทนและเห็นคนนึงแล้วผมคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะมีคาเมโอมากกว่านี้แน่นอนอาจจะมีแบบเกี่ยวกับวงการในสตาร์หรือเปล่านะครับก็ต้องรับชมกันว่ามานะแมนเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงคาเมโอมีใครบ้าง นะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจนะครับกับคาเมโอของหนังเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับข้อที่5นะครับก็คือหนังยังมานะแมนเนี่ยอำนวยการสร้างโดยคุณยอดเลิกชัยครับซึ่งคุณยอดเลิกชัยเนี่ยเป็นหนึ่งในปรมาจารย์หนังตลกเลยนะอย่างแบบไบแมนสกรีนตูดหมึกเนี่ยเขาก็เป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับแล้วก็หนังอย่างแบบแล้วก็หนังอย่างแสบสนิทสินไถหน้าเนี่ยก็เป็นผลงานเขานะครับดังนั้นผมว่ามานะแมนเนี่ยเป็นหนังที่สามารถรับประกันความฮาได้อีกระดับนึงเลยนะครับโอเคครับและก่อนที่เกมจะเละไปมากกว่านี้ผมตั้งใจเล่นก่อนนะครับมานะแมนนะครับ8สิงหาคมนี้หาคืนพร้อมกันสตันตีลังกาในโรงภาพยนตร์ครับ